ตอนนี้ไปที่ไหนสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือสเปรย์ล้างมือนะคะวันนี้มาทำแอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือแบบถูกและดีกันนะคะหลายคนคงจะกังวลว่าถ้าเราทำเองเนี่ยจะป้องกันเชื้อโรคได้จริงไหมแล้วก็ของที่เราหามาใช้ในการทำเนี่ยจะหลายตัววุ่นวายหรือเปล่าวันนี้ไม่เลยนะคะเพราะว่าพี่จะใช้แค่2ตัวเองค่ะ1ก็คือแอลกอฮอล์ 70% ถ้าเราไปหาตามร้านขายยาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะขายที่ 70% อยู่แล้วนะคะซื้อมาได้เลยค่ะ1ขวดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกิซาลีนกิซาลีนนี่ใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสูตรก็คือแอลกอฮอล์ใส่ในถ้วยเล็กๆอย่างนี้ค่ะประมาณถ้วยเป๊กอาจจะวัดปริมาณไม่แน่นอนต้องขอโทษด้วยนะคะประมาณถ้วยเป๊ก1ถ้วยแล้วก็กิซาลีนครึ่งช้อนชาอันนี้ง่ายๆเลยใส่ลงไปรวมกันนะคะคนแป๊บเดียวให้เข้ากันแล้วก็เทใส่ขวดสเปรย์ได้เลยค่ะที่เราทำเองเนี่ยจะสามารถฆ่าเชื้อโรคแล้วก็พกพาแล้วก็เป็นการประหยัดมากๆเลยค่ะใช้ทำหลายๆขวดได้เลยนะคะแจกให้คนที่บ้านไว้พกคนละขวดได้เลยนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากถูกและดีค่ะเวลาใช้ก็คือใช้ได้บ่อยๆเลยนะคะเราพกไว้ที่ไหนอย่างที่สาธารณะแบบนี้เราไปเราก็ต้องหยิบต้องจับต้องโดนต้องกดลิฟต์ใช่ไหมคะเราก็ฉีดใส่มือเลย 2-3 ปื้ดก็ได้ค่ะแล้วก็เอามือล้างแบบนี้นะคะบริเวณง่ามนิ้วบริเวณนิ้วเล็บหรือว่าข้อมือแล้วก็ทาไปแล้วก็ปล่อยให้มันกระจายแห้งเดินแป๊บเดียวมันก็กระจายแห้งแล้วค่ะแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นได้หรือรู้สึกว่าเราต้องไปอยู่จุดใหม่ซึ่งต้องสัมผัสอะไรอีกเนี่ยก็ขอให้เราฉีดแล้วก็ทำแบบเดิมอีกอันตัวนี้ไม่อันตรายนะคะเพราะว่ามันมีกิซาลีนจะทำให้ผิวนุ่มขึ้นไม่ใช่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์อย่างเดียวอาจจะมีกลิ่นฉุนแล้วมือก็อาจจะแห้งเกินไปค่ะมาทำกันนะคะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her for Health Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ